โอ้ผมเจอกับอุปกรณ์นะครับผมทางวิทยาศาสตร์นะครับผมมีชื่อสามัญว่าเทอร์โบสแตทครับเจอกับอะไรบางอย่างมีเซนโดเลล่าด้วยครับทุกท่านเซนโดเลล่าเคยมาที่นี่ปริศนาผีเฮียนโรงงานร้างโรงงานใหญ่โตที่ถูกปล่อยทิ้งร้างและดูน่ากลัวในยามรัติการเสมือนดังอ้าแขนรอให้เหล่านักลองของได้อยากเข้าไปลองสัมผัสต่างบอกว่าสุดจัดประหลัดไม่ได้บอกถึงการโดนผีหลอกจากด้านในบางก็บอกว่าเหมือนมีเงาประหลาดยืนจ้องมองเสมือนดังอาฆาตแค้นไม่รู้ว่าแค้นกันมาตั้งแต่ชาติปางไหนจนทำให้คนที่เคยพบเห็นต่างๆก็พากันหวาดกลัวและฝันหนีดีฝ่อขอถอยดีฝ่าบางก็ว่าเหมือนได้ยินเสียงดังหวยหวนกึกก้องหลังจากด้านในทำให้ไม่กล้าที่จะเดินเข้าไปว่าแต่ว่าเหล่ามวลหมู่ผีที่หนีเข้าไปสิงสถิตอยู่ที่นี่ได้ทำการขออนุญาตเจ้าของสถานที่เข้าแล้วหรือยังเพราะของฟรีไม่มีในโลกงานนี้จีดีขออาสาทวงค่าเช่ากับเหล่าผีสางดูสักหน่อยเราจะไม่ยอมปล่อยให้เหล่าผีร้ายนั้นอยู่ฟรีว่าแต่ว่าเรื่องราวชวนขนหัวลุกกระจุกกระจิกทั้งหมดนี้แท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่อะไรแคกแคกเดี๋ยวแป๊บนึงนะเรามาหาที่มาของอะไรแคกแคกก่อนดีกว่าครับทุกท่านเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะไอ้เหี้ยคนปะวะพี่ชายแป๊บนึงนะครับทุกคนเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้นครับเอ้าไอ้เหี้ยไม่มีนี่ว่าอะไรวะเนี่ยอนาคอนด้าหรือเปล่าครับอุ๊ยพี่ชายไคจูถ้ามีคนผมมีค่ายังชีพมาให้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่คนเตรียมตัวนะครับสวัสดีครับขออนุญาตเข้าไปหน่อยนะครับเช็คให้ชัวร์ด้วยในนี้มีคนไร้บ้านหรือเปล่าวะไร้บ้านนะคุณลุงบอกว่าไม่มีพี่แต่ว่ามีคนเข้าไปเข้าออกบอกอะแต่ว่าล่อๆมีคนบอกลับล่อๆหรือคนจะเข้ามาล่อกันในที่ลับๆคุณคือผู้ตัดสินนะครับนะพี่ชายกำลังแฮปปี้อยู่หรือเปล่าถ้ากำลังฟินาเล่แฮปปี้อยากจะบอกว่าแฮปที่นี่แต่ไปปี้ที่อื่นนะพี่ชายที่เขามีเจ้าของนะเฮ้ยเสียงเที่ยอะไรวะพี่ชายเห็นป้ายไหมในนี้เขาห้ามฟิชเชอริ่งนะพี่ชายเจ้าของเก่าเขาอยู่ไหนท่านเฮ้ยเสียงเหมือนใครปิดไฟแล้วแอบอยู่หรือเปล่าครับพี่ชายใครมาจุดอะไรหรือเปล่าครับทุกท่านโอ้โหเราเจอกับสิ่งประดิษฐ์นะครับผมในยุคอดีตเข้าแล้วครับทุกคน
ยังเก่าพร้อมกับอะไรเนี่ยบิลาเดนเคยมาที่นี่หรือเปล่าอุ้ยโคตรเจ๋งเลยว่ะจากข้อมูลที่ได้มาใหม่ๆเลยนะครับเมื่อสักครู่นะครับผมจากน้องๆวัยรุ่นที่เคยเข้าไปลองของไอ้ทางไหนนะครับน้องๆผมรู้มาว่าบริเวณชั้นสองนะครับแต่ไม่รู้ว่าชั้นสองสยองขวัญเหรอเฮ้ยเหมือนเจอกับเสือครับทุกคนใช่ปะวะอ๋อไม่ใช่เสือครับทุกท่านชักโครกมาอยู่นี่เลยลังครับผมลังแล้วก็อะไรบางอย่างที่ถูกเผานะครับเฮ้ยใครอ่ะหืออะไรวะเฮ้ยเหี้ยคนเปล่าวะน่าจะเป็นกำแพงที่คลายความร้อนนะครับผมน่าจะเป็นกำแพงที่คลายความร้อนครับพี่ชายโอ้ทุกๆคนครับผมเจอกับอุปกรณ์นะครับผมทางวิทยาศาสตร์นะครับผมที่มีชื่อสามัญว่าเทอร์โบสแตทครับเจ้าของเก่าเขาอยู่ไหนเห็นไหมครับว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์นะครับผมที่ DIY นะครับแล้วก็ถูกประดิษฐ์โดยภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับนะแม้กระทั่งทางอเมริกายังต้องขอจดลิขสิทธิ์ครับทุกท่านนะมีรูระบายน้ำด้วยระบายอากาศด้วยนะครับนะโอ้โหเจองาน DIY ภูมิปัญญาชาวบ้านเข้าไปมึงเอ้ยรู้เรื่องเจ้าของเทอร์โบสแตทอยู่ไหมถ้าอยู่แล้วก็มาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะเธอโบสแตทเมื่อกี้น้องบอกตรงไหนเฮียนนะชั้นสองพี่ในบริเวณตกตกกระเฮียนไม่จริงอย่าสิงอยู่ที่นี่พอเดินไปดูเหมือนมีอะไรด้านบนแล้วก็เดินไปดูพอเดินไปดูเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องถึงขนาดว่ามากันเกือบสิบคนพี่วิ่งหมดเลยพี่ลังพึ่งแตกจากชั้น2ครับทุกท่านน้องๆมาทำการพิสูจน์นะครับเพื่อหาความจริงแล้วก็ข้อสรุปคล้ายๆกับผมนะครับนะแต่ต้องลังพึ่งแตกนะครับเพราะอะไรบางอย่างที่อยู่บนชั้น2แท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่เฮ้ชั้น2สยองขวัญดูจากแผนนะครับเมื่อกี้ข้างหลังยังไม่เจอบันไดทางขึ้นนะครับข้างหน้าด้านข้างนะครับผมก็ไม่มีบันไดนะครับน่าจะขึ้นได้ข้างอุ้ยเหมือนมีเสียงอะไรบางอย่างดังจากข้างบนจริงๆครับทุกคนทางขึ้นเข้าออกทางเดียวนะครับสุลุกุยฮันโตเฮ้ยไอ้เหี้ยเงาเหมือนคนยืนแต่ไม่ใช่บริเวณรอบๆเป็นชุมชนหมดนะการมาของเราต้องไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนะครับผมเจอกับเศษกระจกแตกครับทุกท่านเดี๋ยวขอทำการนะครับสันนิษฐานตามทฤษฎีก่อนนะครับทุกคนไม่เหมือนเว้ยจากปากคำบอกเล่าของน้องๆบอกว่าบางทีเห็นเงานะครับยืนนะครับ1เงามั่ง2เงามั่งนะครับผมไอ้เล็กแล้วเสียงคุกคิกเมื่อกี้น่าจะเป็นเสียงไก่ชนทิเบตเหี้ยมาอยู่อะไรในนี้วะเนี่ยตัวเป็นล้านเลยนะอย่าให้กูเจอได้สัตว์เซกชันนี้นะครับผมที่นี่นะครับบอกได้เลยว่าแบ่งเป็นหลายเซกชันมากเหนือใต้ออกตกตรงนี้ผมตีว่าเป็นเซกชันทางทิศเหนือแล้วกันนะครับนะชั้น1ชั้น2ยังไม่มีร่องรอยของการอยู่อาศัยหลับนอนแบบเป็นเรื่องเป็นราวแต่การเข้ามาปัวพันเพื่อทำภารกิจอะไรบางอย่างตรงนี้บอกได้เลยนะว่าคนที่แม่งเข้ามาแล้วก็เจ้าของเทอร์โบสแตทเครื่องเมื่อกี้นี่ครับนะอันเนี้ยคือเจ้าของเทอร์โบสแตทนะครับนะหรือบางทีนะครับกลุ่มคนที่เห็นนะครับผม
อาจจะเห็นเจ้าของเทอร์โบสแตทก็ได้เชื่อผมไหมครับถ้าเกิดว่าเราสังเกตตามพื้นนะครับให้ดีอาจจะเจออะไรมากกว่านั้นแต่เท่าที่ผมดูแบบคร่าวๆยังไม่เจอครับทุกท่านแต่ถ้าคนเข้ามาเล่นยาผมการันตี 100% นะเพราะเมื่อกี้ผมให้ของลับคนเหล่านั้นไปแล้วด้วยนะครับผมมีแน่นอนครับทุกท่านนะอุ้ยน้ำท่วมครับการที่จะไปยังอาคารฝั่งนู้นนะครับผมเจอกับอุปสรรคนะครับนะน้ำเน่าในเงาจันทร์ครับทุกคนครับไอ้เล็กล่าคุณต้องไม่เชื่อแน่ๆครับทุกคนว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของเราเจอกับอะไรบางอย่างที่แม่งยิ่งกว่าเทอร์โบสแตทครับทุกท่านมันก็คือเทอร์โบสแตทเวอร์ลุ่มทูเยี่ยเทอร์โบสแตทเวอร์ลุ่มทูครับทุกคนพร้อมกับคลังซูลูกุยและอะไรอยู่ด้านในยังมีน้ำอยู่เลยครับทุกท่านเอาละมึงเอ้ยลักษณะดูจากไอ้น้ำที่ขึ้นนะครับนะน่าจะประมาณไม่เกิน30วันนะครับผมอะไรจะอยู่ข้างในกันแน่อีกิจือกิจิกิจือกิจิกิกิจิกอีกขี้อีสังนะครับนะเฉลยดูเผินๆคล้ายติ้วแต่ไม่ใช่นะครับนะมีจุกด้วยมันคืออะไรกันหนอเฮียไอ้เล็กแร่งานนี้ต้องเดือดร้อนถึงเอดิสันแล้วครับทุกคนสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้นะครับนะบอกได้เลยว่ายากที่จะหาคำอธิบายครับทุกท่านมันคืออะไรไม่รู้แต่ที่รู้ๆจะเกี่ยวกับอะไรบางอย่างที่อยู่ในหีบนี้หรือเปล่าเอ่ยสองสิ่งแล้วนะครับทุกคนโอ้ยมันเริ่มเลยครับทุกคนเสียงเหมือนตอนแรกเหมือนกันนะเชี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรของมันวะโอ้ยสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่8ครับในโลกยุคใหม่ครับทุกท่านมึงเอามายัดไว้ทำเหี้ยอะไรวะเนี่ยหนักก็หนักแต่ในนี้เหม็นชิบหายเลยครับทุกคนพร้อมกับมีอะไรอ่ะไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันครับ ไปหนึ่งแล้วนะครับผมเทอร์โบสแตทวอลลุ่มทูโอ้โหทุกคนครับอลังการคลังโดมิโน่ครับทุกท่านไม่ได้มีแค่เทอร์โบสแตทแล้วครับแต่มีโดมิโน่มากมายครับทุกคนมีเซนโดเรล่าด้วยครับทุกท่านเซนโดเรล่าเคยมาที่นี่แหล่งมั่วสุมชั้นดีเลยครับสแปดด้วยเทอร์โบสแตทเสร็จแล้วนะครับผมก็มาเล่นโดมิโน่นะครับและระหว่างที่หิวข้าวในขณะที่เล่นโดมิโน่ไอสัตว์แม่งแดกปลากระป๋องด้วยเฮียบอกได้เลยนะครับว่าสนุกมากเลยถึงแม้ว่ามันจะโคตรร้อนแต่แม่งโคตรมันครับทุกท่านนะตราบใดที่ผมก็อดดราก้อนยังอยู่นะครับผมจะทำให้นะครับผมคนที่คุณรักและลูกๆหลานๆของคุณเอาชนะกับความกลัวในสิ่งที่มวลมนุษยชาติเรียกว่าสปาไดเฮเองครับทุกคน